สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการดูแลแผลค้างหลังจากตัดไหมไปแล้วนะคะหลังจากตัดไหมไปแล้วแผลค้างนะคะห้ามโดนน้ำเป็นเวลา3วันนะคะเช็ดล้างทำความสะอาดแผลเหมือนเดิมนะคะต่อเนื่องอีก3วันนะคะเพราะว่าแผลเรายังมีรอยเข็มที่สามารถทำให้เราติดเชื้อได้ง่ายนะคะเช่นนั้นจึงไม่แนะนำให้โดนน้ำได้ทันทีหลังจากตัดไหมนะคะพยายามเช็ดล้างทำความสะอาดแผลเบาๆนะคะเพราะว่าจะทำให้แผลเกิดการฉีกขาดได้ง่ายถ้าเกิดเราเช็ดล้างทำความสะอาดแผลที่รุนแรงเกินไปนะคะการทำความสะอาดแผลนะคะเหมือนเดิมเลยค่ะใช้ไม้พันสำลีนะคะชุบน้ำเกลือนะคะเช็ดตรงแผลนะคะอย่าให้แผลแฉะนะคะเช็ดเบาๆเบามือได้ที่สุดค่ะเพราะว่าอาจทำให้แผลเกิดการฉีกขาดได้ง่ายนะคะจากนั้นตามด้วยเบตาดีนนะคะทาซ้ำอีกรอบหนึ่งนะคะและถ้าเกิดคนไข้มียาลดรอยแผลเป็นอยู่แล้วนะคะก็สามารถทาได้ทันทีเลยค่ะกรณีที่เราตัดไหมไปแล้วครบ1เดือนนะคะให้ลูกค้านะคะทักหาแอดมินที่ทำการจองขอคลิปวิดีโอการนวดคางนะคะเพื่อเราจะได้นวดคางและได้รูปคางที่สวยงามนะคะสิ่งสำคัญนะคะอย่าลืมคอยอัปเดตอาการให้กับทางเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อเช็คทรงเพื่อความเป๊ะปังของคุณลูกค้าเองนะคะดูแลแผลกันให้ดีๆนะคะสวัสดีค่ะ